ือเนี่ยถ้าที่ทางโบราณคดีที่ไปพบที่สมุทรสาครก็จะเป็นเรืออาหรับแล้วผมก็เชื่อว่าอันเนี้ยเป็นชิ้นส่วนของเรืออาหรับลักษณะไม้ก็ไม่เหมือนบ้านเราเนื้อไม้ไหมเนื้อไม้ที่เราไปนั่นแล้วเนี่ยเราเนี่ยที่เราพูดถึงว่าไม้ชิ้นเนี่ยนี่โอ้โหอันนี้เนี่ยเป็นการถักอย่างพิเศษถักเป็นชิ้นเลยอันนี้ดีมากเนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่าจะใช้ประโยชน์อะไรอันนี้จะเป็นลักษณะเป็นห่วงครับแล้วดินกองที่เห็นเนี่ยมันก็ยังมีไม้จมอยู่ในเนี้ยถ้าสมมติว่าเรือด้านเนี้ยเป็นด้านลมด้วยถ้าเรือมันอับปางอะไรเนี่ยมันล่มมันก็น่าจะชิดกับแนวคลองใช่ไหมการตักเนี่ยในระยะ10เมตรเนี่ยดึงไปเนี่ยผมว่าน่าจะเอาขึ้นมาหมดใช่ไหมที่ชายน้ำอาจจะว่ามานี้แล้วสะดุดหล่นอะไรอยู่แถวนี้บ้างก็เป็นได้เราตัวอาจจะได้เจออะไรในโอกาสหน้าเราโอกาสหน้าเนี่ยภายในอาทิตย์เนี่ยวันไหนว่างผมจะลงน้ำดูมาทำมางมให้ทำอะไรภารกิจของเขาเนี่ยไอ้ด้านเนี้ยที่มันมีส่วนหนาอยู่พอสมควรน่าจะเป็นตอนนั้นเราเห็นแต่ถักมันยาวหรือสั้นแค่ไหนไม่รู้ใจนี่โค้ง